ไม่มีใครมาไม่ตอบครับไม่ตอบครับเรื่องนี้เกิดที่สภาแล้วท่านประธานสภาท่านก็ดูแลอยู่แล้วครับเรื่องของตามหลักการมารยาทของส.ส.ไม่ตอบครับไม่ตอบคือเป็นขอบเขตอำนาจของประธานสภาใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเหตุเกิดในบริเวณสภาประธานสภาเป็นใหญ่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ารัฐบาลด้วยมาถึงจัดดำเนินคดีหรือไม่ดำเนินคดีนี่ขึ้นอยู่กับประธานเลยใช่ไหมอ๋อดำเนินคดีนะเป็นอีกเรื่องนึงนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองแต่พูดถึงว่าจะจัดการอย่างไรในส่วนอื่นที่ไม่ใช่คดีนั้นเป็นเรื่องของท่านประธานสภาเช่นจะเอาไปตีหน้าสภา3ทีอะไรอย่างเงี้ยกรณีพบสารตั้งต้นอย่างเงี้ยถือว่าผิดกฎหมายไม่ทราบไม่ตอบเรื่องของจริยธรรมสามารถไม่ตอบครับไม่ตอบเรื่องนี้แล้วแล้วท่านประวิตรก็ตอบไปแล้วท่านนายกก็ตอบไปแล้วผมก็ไม่รู้จะไปตอบอะไรอีกเรื่องของหน้าที่กรรมาธิการเองครับถ้าเกิดว่ามีการแบบไปติดต่อกับทางด้านของบริษัทแล้วมีการแสดงตนเหมือนนายหน้าไปเสนออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะผิดในเรื่องของจริยธรรมอะไรไหมครับไม่ตอบครับเดี๋ยวพอเปิดชักเป็นแล้วผมนะครับพอเปิดสมัยประชุมเนี่ยครับทางรัฐบาลต้องไปรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปสามในรอบ3เดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับรู้สึกเข้าวาระวันที่6เนี่ยคุณที่จะต้องลุกขึ้นชี้แจงกับทีมไทยครับแปลว่าอะไรลุกขึ้นชี้แจงรายงานครับอ๋อรัฐคราวที่แล้วเนี่ยรัฐบาลสามเดือนรอบแรกคราวที่แล้วรัฐบาลไม่ได้ส่งใครไปเพราะว่าเมื่อตอนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเขาบอกว่าไม่ต้องไปเราก็คิดว่างั้นก็ไม่ต้องไปแต่เมื่อสภาเขาเรียกร้องให้ไปผมจะไปท่านรัฐมนตรีเทวันก็ไปแล้วก็จะมีประธานปฏิรูปทั้ง11คณะไปด้วยซึ่งเราได้เริ่มแบบนี้ไปแล้วเมื่อตอนที่หลังจากเสนอรายงานรอบ3เดือนคราวก่อนแล้วสภาผู้แทนท่านติติงมาเราก็ต้องไปเสนอวุฒิตอนวุฒินั้นก็ได้แก้ปัญหานี้ผมเป็นคนไปชี้แจงเองตอนวุฒิแล้วก็ประธาน11คณะเขาก็ไปบัดนี้ก็มาถึงรอบ2ก็เข้าสภาผู้แทนก่อนก็จะไปผมไปน้ำพีเทบันไปประธาน11คณะไปการชี้แจงตรงนี้ฝ่ายค้านมีโอกาสในการอภิปรายสอบถามซักถามอะไรอย่างนี้ไหมครับได้ท่านทำได้ไม่งั้นจะไปเสนอทำไมแล้วรายงานทั้งหลายเนี่ยเขาสามารถสอบถามแล้วให้ข้อสังเกตได้แนะนำได้แต่จะไม่มีการลงมติอะไรทั้งสิ้นไม่มีไม่มีเสียใจด้วยจังหวะเนี่ยนายกบอกว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าผมก็นั่งฟังพร้อมบุญนั่นแหละท่านก็บรรยายอยู่บนเวทีทำไมทำลายถึงมาอยู่ช่วงปีหน้าก็เพราะปีนี้มันจะหมดอยู่แล้วมันก็คงไม่ใช่ง่ายๆที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะว่ามันจะต้องมีการออกกฎระเบียบแล้วก็อาจจะต้องแก้กฎหมายด้วยกฎหมายอาจจะไม่ใช่จำเป็นนักนะถ้าคิดว่าไม่เป็นอุปสรรคก็ได้แก้กันไปเยอะแล้วก็เอาตามนั้นอ่ะแต่ถ้าคิดว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่ก็อาจจะต้องแก้แต่ที่แน่ก็คืออนุบัญญัติแล้วก็การเตรียมการของกกต.รวมทั้งเรื่องของการเตรียมงบประมาณคนที่จะเคาะเรื่องนี้ว่าเป็นเวลาใดกันแน่คือใครอำนาจหน้าที่กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนแล้วว่าในกรณีที่คสช.ยังอยู่ให้เป็นอำนาจของคสช.ที่จะบอกว่าบัดนี้ถึงเวลาให้จัดการเลือกตั้งได้แล้วแล้วก็ให้แจ้งไปยังกกต.กกต.ก็จะเป็นคนกำหนดวันไม่ใช่คสช.ในกรณีที่คสช.สิ้นไปแล้วไม่มีอำนาจนี้ให้เป็นของคณะรัฐมนตรีตอนคณะรัฐมนตรีจะต้องเริ่มต้นเป็นด่านที่1แต่คณะรัฐมนตรีจะไม่ไปถึงขนาดบอกวันบอกเดือนบอกว่าบัดเนี้ยได้เวลาแล้วสมควรถ้าบอกไปอย่างนั้นน่ะกกต.เขาจะกำหนดวันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาจะไปดูความเหมาะความไม่ขัดแย้งระหว่างงานที่เขากำลังทำอยู่กับท้องถิ่นซึ่งมีหลายท้องถิ่นอะไรก่อนอะไรหลังกกต.เป็นคนกำหนดจะเรื่องในส่วนของผู้ว่ากทม.กับเมืองพัทยาก็จัดอยู่ในเรื่องของท้องถิ่นทั้งหมดมันมีตั้งแต่ผู้ว่ากทม.มันมีตั้งแต่เมืองพัทยาแล้วก็อบจ.เทศบาลอบต.คนที่จะชุมเข้าคลม.คือมหาไทยใช่ไหมใช่ครับแต่หลายครั้งที่มีการสัมภาษณ์ท่านที่มหาไทยมันเขาบอกว่าคนที่จะดูเรื่องนี้คือคลม.ไม่ใช่กระทรวงก็มัน
ก็ครม.ไงก็ถูกแล้วแต่พูดถึงว่าที่จะตั้งต้นทำเรื่องเข้าไปครม.มันมีอยู่36คนคุณจะให้เฮกันขึ้นมา36คนได้ยังไงจะให้ผมเสนอได้ยังไงใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่สุดแล้วในเรื่องของกฎหมายครับที่ทางพรรคฝ่ายค้านมีการยื่นหนังสือให้เร่งรัดเรื่องการความชัดเจนเรื่องการเลือกสอบครับในกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับกรุงเทพมหานครเขาบอกเอาไว้ว่าให้มีการแก้ไขกฎหมายในส่วนของกฎหมายเลือกตั้งกทม.แล้วก็ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขกฎหมายนั้นก็ยังไม่ให้นำเอามาตรา70เท่าไหร่ก็ไม่รู้มาใช้บังคับและมาตรา70อะไรที่ว่านั้นคือมาตราที่พูดถึงเรื่องสข.เพราะมันก็แปลกลับกันว่าถ้ายังไม่แก้กฎหมายก็ยังไม่ให้มีการเลือกสข.ขณะนี้สข.ไม่มีเพราะว่ามันหมดอายุไปแล้วแล้วเขาไม่ได้ตั้งใหม่แต่ว่ามันมีเขียนอยู่ในมาตรา70หรือ70เศษอะไรเนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดมีการไปแก้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกทม.ก็ไม่มีผลต่อเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าไม่เกี่ยวกันเลยรัฐบาลอยากให้มีสอขอต่อไปไหมครับไม่ทราบรัฐบาลไม่เคยพูดเรื่องนี้ต้องให้สภาเป็นคนเคาะใช่ไหมว่าจะให้มีสอขอหรือไม่มีสอขอต่อมันก็คงต้องเคาะกันมาตั้งแต่ในร่างพระราชบัญญัติที่ว่านั้นนะแล้วก็ไปถึงสภาก็แก้ได้อีกทีแนวโน้มรัฐบาลจะรับข้อเสนอที่เขาอยากให้ขอคุณสอขอไม่ทราบกันคงถามผิดที่แล้วไปกองหลอดไปกองหลอดกับเสาชิงช้าสองแห่งจะอย่างกำหนดการต่างของทีมคือไม่ได้นะครับที่จะเกิดขึ้นจะต้องมองก็เมื่อท่านนายกบอกอยู่แล้วว่าปีหน้าพรบงบมันจะผ่านได้ก็ประมาณปลายเดือนมกรามันก็แง่อยู่แล้วอันนี้ไม่รู้ตอบไม่ถูกไม่กล้าทำตัวเป็นผู้รู้มาตรา70อยู่ในตัวพรบ.ระเบียบราชการอะไรนะมาตรา70อยู่ในกฎหมายเลือกตั้งกทม.เก่าซึ่งไม่ใช่เก่ามันยังใช้อยู่นะไม่ใช่ตัวในพรบ.ระเบียบราชการกทม.ไม่ใช่ไม่ใช่ใช กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ